ือท่านมวยรุ่นพี่ซุปเปอร์เล็กสอนอีสานมาจากอุบลราชธานีต่อยกันเมื่อวันที่8ครับอาทิตย์ที่จังหวัดราชบุรีครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับแบบมวยไทยในคืนวันนั้นเรียกว่านำเอามวยเงินแสนไปให้ท่านผู้ชมชาวราชบุรีบ้านโป่งโพธารามได้ดูฟรีเลยครับวันนั้นครับก็เป็นการสัญจรของศึกวันทรงชัยนะครับมวยไทยสถานโลกก็เลยเก็บภาพที่จังหวัดราชบุรีครับมาฝากท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมนะครับเพราะว่าถ่ายทอดแค่1ทุ่มครับ1ทุ่มครับมวยคู่นี้ต่อยกันหลัง19นาฬิกาไปแล้วนะครับครับก็ได้ดูมวยระดับนี้นะครับก็ทางด้านแฟนมวยชาวราชบุรีก็พอใจครับครับมวยก็เรียกว่าเป็นคู่เอกต่อยคู่เอกได้สบายๆครับมวยคู่นี้ขึ้นมาราคาต่อรองเป็นยังไงครับคุณสมบัติที่ราชบุรีเมื่อวันที่8ครับเมทีฮะได้เปรียบประมาณ32ในฐานะเจ้าถิ่นนะครับครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าซุปเปอร์เล็กมั่นใจมากนะมวยหมัดหนักก็ขวามือนั่นแหละครับครับวันนี้มาจากอุบลนี่ตั้งใจมาอย่างดีคุณสกลฮะคุณสกลวิริยสุนทรคุมมาเองเลยนะฮะหลังท่านผู้ชมนั่นก็คือเจ้าถิ่นครับเมธีนี่แหมซ้ายจัดจ้านมากครับศอกซ้ายหมัดซ้ายใช้ได้ทั้งนั้นโอ้โหหลบได้ดีแม่ต้นๆเฉียดไปเฉียดมานะฮะหมัดรีโมทนี่ซุปเปอร์เล็กออกหมัดนี่แหมเสียวนะครับครับใครที่ได้ชมภาพนี่แหมมันมีสิทธิ์หล่นได้ตลอดเวลาก็ทางด้านเมธีจะรัดกุมมากครับเพราะต่อยในบ้านตัวเองพยายามหัวหมวกกันน็อกแล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายตลอดเวลาโดนขวาครับแม่คืนด้วยศอกซ้ายครับคู่นี้ก็ได้เลือดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เมทีหนึ่งก็แฟนเชียร์เยอะด้วยครับบ้านโดนอีกแล้วครับทำท่าเกือบจะหล่นจะหล่นแม่แฟนมวยครับหัวใจจะหล่นครับโดยเฉพาะชาวราชบุรีบ้านเดียวกับเขาได้แหละครับอุ้ยแม่ต้องระวังครับต่อยกับมวยหมัดหนักนี่สายตาต้องดีหมดยกที่สองนะครับดูจะครับขึ้นกลางหลังเสียหลักครับไม่โดนอะไรครับเตะสูงแล้วหลุดเลยต้นคอเขาดูหมัดดีฮะสองหมัดครับขวาแล้วซ้ายเลยครับออกหมัดได้เร็วนะครับซุปเปอร์เล็กครับแต่โดนไม่เต็มหมัดนะครับจังหวะที่เมตีแกขออยู่พอดีจังหวะปลายหมัดปลายหมัดพอดีเปลี่ยนโดนศีรษะแล้วบวกด้วยศอกขวามือนั้นซุปเปอร์เล็กนะครับซ้ายมือนั้นเมตีเจดีพิทักษ์ครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าระหว่างหมัดกับศอกนี่จะเป็นยังไงเมธีนั้นฟันตลอดนะฮะขึ้นยก3เป็นไงครับราคาที่ภูธรก็ขยับมาเสมอทางซุปเปอร์เล็กฮะเพราะว่าได้แต่จะมา2ยกฮะเอาละครับ2ยกต้นมา1 2นั้นอยู่ที่แดงนะครับสีชมพูเกงสีชมพูนั่นราคาพอขึ้นยก3นี่มาอยู่ที่น้ำเงินครับกวาดเลยครับเตะกวาดกราดให้ล้มโอ้ยบวกศอกกรรมการดูซุปเปอร์เล็กนะฮะกรรมการทีละมาสักครู่นี้ครับนึกว่าซุปเปอร์เล็กแตกแต่ว่ายังไม่แตกนะยังไม่มีใครแตกแต่เดี๋ยวมีแตกแน่วันนั้นต่อยกันซ้ายเต็มแข้งเลยครับซ้ายของเมธีนี่พาดหน้าอกของซุปเปอร์เล็กเลยครับต้องระวังต้องระวังหมัดด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามืดไปหน่อยนะเบียร์ครับก็มืดแล้วนะครับหลัง19นาฬิกาไปแล้วนะครับไฟดับด้วยโอ้ไฟดับเลยครับไฟในเวทีครับครับก็ขัดข้องทางด้านเทคนิคกระแสไฟฟ้าก็สักพักก็มาไม่ใช่ฮะสักพักมาฮะคือเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเปิดมากไปแล้วร้อนฮะไฟเลยหลีไปเองครับก็เป็นธรรมชาติของไฟครับแหมใช้มากๆเขาก็ร้อนพากันดูมวยต่อครับดูมวยต่อตอนนี้สว่างแล้วครับมาเองแล้วปุ๊บปั๊บมาปุ๊บครับครับก็พนักงานก็ทำงานเต็มที่ครับดูมวยต่อครับแหมเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านแหมไปพูดเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ว่ากันต่อแล้วก็ให้ดูบรรยากาศของภูธรนะครับนี่ก็เก็บตกแม่เก็บมาจากราชบุรีครับโดนอีกแล้วครับล้มอีกแล้วซ้ายอ้าวมีเลือดไหลแล้วครับได้เลือดกันแล้วเลยครับมีเลือดไหลของใครไม่ทราบครับได้ยินเสียงคุณสมบัติเกือบแผ่วแววแววใครแตกเอ่ยเวทีสิครับเลือดแตกแล้วครับเห็นแล้วฝ่ายที่ฟันต่อเข้านะฮะแต่ตัวเองโดนเข้าไปบ้างแตกเลยซ้ายดูซุปเปอร์เล็กฮะคุณเปียกจะเห็นนะตั้งใจมาดูฮะเป็นเน้นเข้าไปเลยนะล่ะดูนะดูการเดินของซุปเปอร์เล็กก็ไปบ้านเขาด้วยครับไปแพ้เนี่ยแหมต้องเอาให้ชนะแหละครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมครับก็ต้องสู้เต็มที่ว่ากันต่อขวาลำตัวแล้วครับออกแข้งก่อนแล้วไม่มีหมัดอย่างเดียวแล้วครับออกขวาก่อนซุปเปอร์เล็กลุดบ้าคล่อมอีกขวาไม่ได้ผลครับต่อยแล้วจังหวะที่เมธีก้มหลบเจาะยางแล้วฮุกซ้ายคือด้วยแข้งซ้ายเมธีพี่แย้มทำมือว่าฝักมือไว้อยู่กลางเวทีโอ้โหเลือดออกเยอะเหมือนกันนะครับคุณสมบัติจะออกเยอะฮะเพราะโดนตอกเข้าไปบริเวณศีรษะนะฮะตรงแตกหน้าแฟนที่เชียร์เมธีก็ใจไม่ค่อยดีครับแหมเห็นมวยของตัวเองเลือดออกอย่างนี้เดินครับตัวเล็กยังเกร็งหมัดขวาครับสาดแข้งขวากัดฟันเลยครับกัดฟันสาดแข้งไป2แข้งเลยหมดยกน้ำใจฮะดูซื้อแกบนหน้าตาของตัวเล็กลูกนี้โดนเฉนกวาดลานนะครับหงายเก่งไปเลยอีกมุมนึงครับ
สับตรงนี้ครับที่เมทีแตกนะครับใช่ครับแต่ลูกนี้ฮะโดนเข้าไปจังหน้าผากไม่ทราบเยอะกี่เข็มคุณสุมาครับหกฮะหกเข็มนะครับแผลเมื่อสักครู่นี้ครับคือคุณสุมาได้ไปอยู่ที่เวทีใกล้ชิดเลยครับที่ราชบุรีก็ทราบข่าวข้อมูลอะไรมากมายกว่าชมภาพตรงนี้ครับกลางหลังครับซ้ายกลางหลังชมกันต่อครับยกที่4ราคาต่อรองที่บูทองเป็นไงครับคุณสุมาครับขึ้นยกที่4นี่เซียนมวยทางราชบุรียังให้เสมอทางทุกคนเล็กแค่นั้นเองฮะยังมั่นใจว่าเมทีนั้นเป็นเจ้าของบ้านครับว่ากันต่อครับแข้งขวาเริ่มจะออกครับซูเปอร์เล็กไอมารีโมทนั้นไม่ได้เอาหมัดไปอย่างเดียวครับเริ่มจะสาดแข้งขวาแล้วเวลานี้แหมใครและใครเชียร์ใครแล้วครับยก4นี่อู้เอาละบวกกันแล้วครับโดนงงเลยนะครับซึมเลยนะครับโดนกกหูนะครับเอาครับโดนไล่ด้วยครับเมทีเอาละครับเจ้าของบ้านเริ่มจะออกอาการไม่ดีครับต้นยกนี่ซูเปอร์เล็กทำดีมากฮะยกที่4นี่ทั้งเตะทั้งต่อยเมทีเรียกว่าหมุนไปหมุนมาฮะแหมแต่ซ้ายที่แกเตะเถนกวาดลานเตะพับในเกี่ยวให้ล้มนี่แหมสวยมากนะครับครับเตะผู้ต่อสู้เสียจังหวะแข้งซ้ายกลางๆยกที่4นี่จะเห็นนะว่าเมทีเริ่มเตะซ้ายเข้าแล้วซ้ายกับขวาดูครับเนื้อเลยนะครับฟันศอกเอาศอกคืนไม่ถึงครับศอกของเมทีไม่ถึงมัดรีโมทวันนี้ยังกดไม่ตรงเป้าครับก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงผมกันต่อครับว่าจะไล่จนไม่จนครับสาดแข้งแหมจะเช็คบินหน่อยเจ้าของพื้นที่ยอมหรือเปล่าไม่ยอมครับสาดแข้งซ้ายไม่ยอมทางซูเปอร์เล็กนี่เดินตลอดครับพยายามจะเน้นๆแต่ว่าเป็นเปลี่ยนเป็นแข้งซะมากกว่าตอนหลังนี่ชักเปลี่ยนเป็นแข้งแล้วเพราะต่อยหมัดแล้วเมทีแกระวังตัวมากสั้นต่อยไม่ถึงนะครับหันมาสาดแข้งใช้อาวุธยาวแม่จังหวะของเมทีดูดีกว่านะครับตรงนี้เมทีจังหวะมีเตะแล้วมีถีบด้วยนะครับถีบให้คู่ต่อสู้เสียหลักซูเปอร์เล็กจะเข้าไม่ค่อยติดนะช่วงกลางยกที่4นี่ปลายยกอีเดินช้าไปนิดนึงครับดูครับโดนกินปลีกแล้วครับเจาะยางลุกจะฮุกซ้ายไม่ได้ครับแหมเล่นโดนเขาเล่นหน้าขา2ทีเลยครับแหมล่างสลับบนหมดยกที่4ไปแล้วครับดูภาพช้าซ้ายลำตัวฮุกซ้ายไม่ถึงเจาะยางข้างล่างขวาไม่ถึงแหมโดนศอกโดนหมัดขวาช่วงนี้เมทีโดนเป๋เลยนะครับเป๋ไปฮะขวากกหูของซูเปอร์เล็กนั้นแหมขนาดโดนกกหูนึกแล้วตรงนี้ครับมาเตะได้รูปนี่ฮะเริ่มคืนแข้งซ้ายเข้าแล้วหันมาบวกแข้งครับเมทีเพราะว่าขวานั้นต่อยลำบากต่อยไม่ถึงกับสั้นกว่าครับยกสุดท้ายเป็นไงครับคุณสมาร์ทยกสุดท้ายเมทีเป็นต่อแล้วครับประมาณ 2-1 ฮะเพราะว่าช่วงปลายยกที่4ได้มาจะไหล2-1ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับมวยระดับนี้ 2-1 มีสิทธิ์แพ้ชนะกันได้ก็ว่ากันต่อครับยกสุดท้ายแล้วต้องเดินครับขวาหลุดแหมไปหลุดแล้วเจอซ้ายเอาคืนได้ครับเมทีมีเบิ้ลครับล่างแล้วขึ้นบนด้วยครับตอนนี้เตะหน้าขาก่อนแล้วขึ้นลำตัวครับชัดเจนฮะชาวราชบุรีแฟนมวยชาวราชบุรีปบมือกันเลยฮะได้ชัดเจนได้ชัดเจนนะลูกนี้แหมเริ่มจะได้แล้วครับเห็นว่าแข้งซ้ายของเมทีนั้นเข้าเป้าแล้วครับจะเอาอีกแล้วแม่ดูครับแก้ไม่ได้ครับซูเปอร์เล็กแก้ลูกนี้ไม่ได้นะครับพับในนี่โดนเขาเกี่ยวเอาละเกือบอีกแล้วครับเกือบล้มอีกแล้วเสียดีมลูกเนี่ยโอ้แล้วแต่หลุดขาลอดเชือกนี่มันก็ต้องเสียรูปไปอีกครับเนี่ยมาโดนลูกแข้งซ้ายนี่กินเปล่าไปหลายครั้งแม่สงสัยไล่ลำบากแล้วครับอย่างนี้ครับยกสุดท้ายเป็นแบบนี้สงสัยจะไล่ยากแล้วครับครับเมทีเริ่มมาคุมตอนปลายยกนี่เสียงปีกลองเชิดแล้วนะครับนี่ฮะแม่ได้ไม่จ่าครับโอ้โหโดนดักแทงได้สองแข้งเจอคืนแข้งซ้ายเต็มแม่ชัดเจนกว่าครับเมทีเจ้าของพื้นที่นะครับจะเห็นว่ายก5นี่ทำได้จัดแจ้งกว่าเยอะสงสัยจะรักษาเรียกว่ารักษาความเป็นเจ้าถิ่นเอาไว้เลยครับซ้ายละจากราชบุรีแม่ก็ไปหลังๆนี่ทุกดีมากซ้อมดีมากแต่ว่าแม่ไม่วินครับไม่วินเดี๋ยวนี้วินแน่ครับต่อยที่บ้านนะต่อยที่บ้านตัวเองครับแม่ยิ้มเลยครับยิ้มเลยสงสัยคงนึกแม่พี่ขอวินสักทีนะพ่อแต่คุณพ่อดีใจเลยครับพ่อของเมธีเจดี